เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคมที่ผ่านมาบริษัท Honda Automobile ประเทศไทยจำกัดได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว Honda Jazz ใหม่เจเนอเรชันที่ 3 พร้อมเคาะราคาเริ่มต้นไว้แค่ 5.5 แสนบาทเท่านั้นโดยงานนี้คุณพิทักษ์ พฤทธิสาริกรประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการบริษัท Honda Automobile ประเทศไทยจำกัดกล่าวว่าหลังการเปิดตัวในปี 2546 Honda Jazz ทั้ง 2 เจเนอเรชันประสบความสำเร็จอย่างมากโดยยอดขายในไทยกว่า 2.05 แสนคันและทั่วโลกกว่า 5.2 ล้านคันและสำหรับเจเนอเรชันที่ 3 นี้ Honda ได้วิจัยและพัฒนาเพื่อให้มีความโดดเด่นทันสมัยเพิ่มมากขึ้นในทุกมิติเพื่อให้ Honda Jazz ใหม่สามารถเติมเต็มทุกมิติไลฟ์สไตล์ตอบสนองการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัลได้เป็นอย่างดีค่ะสมกับเป็นนิยามใหม่ของรถยนต์แฮชแบ็กอย่างแท้จริงHonda Jazz ใหม่มาพร้อมกับขุมพลังเบนซินแบบ S.O.S.C. iVTEC ความจุ 1.5 ลิตรให้กำลังสูงสุด117 แรงม้าที่ 6,000 รอบต่อนาทีพร้อมแรงบิดสูงสุด146 นิวตันเมตรที่ 4,700 รอบต่อนาทีซึ่งผสานเข้ากับระบบทรงกำลังแบบเกียร์อัตโนมัติ CVT 7 สปีดใหม่ที่ช่วยให้มีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมอัตราเร่งที่ตอบสนองได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ Honda Jazz ใหม่ยังรองรับการใช้พลังงานทางเลือก E85 ได้อีกด้วย Honda Jazz ใหม่ยังมาพร้อมมาตรฐานความปลอดภัยแบบครบเซตตั้งแต่ระบบป้องกันล้อล็อก ABS ระบบควบคุมการทรงตัว VSA ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน SSA และสัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกระทันหัน ESS มาในทุกรุ่นพร้อมถุงลมนิรภัยอีก 6 ตำแหน่งรวมถึงกล้องส่องภาพด้านหลังปรับมุมมองได้ 3 ระดับและอีกหลากหลายเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยสูงสุดเพื่อสร้างความมั่นใจในทุกการเดินทางHonda Jazz ใหม่มากับ6สี6รุ่นให้เลือกโดยมี2สีใหม่เฉพาะในรุ่น SV กับ SV Plus เท่านั้นคือ Brilliant Sporty Blue และ Attract Yellow รวมถึงอีก4สีคือขาวดำเทาและสีเงินที่มีให้เลือกเหมือนเดิมส่วนราคานั้นเริ่มต้นที่รุ่น S เกียร์ธรรมดาราคา 5.55 แสนบาทรุ่น S เกียร์อัตโนมัติราคา 5.94 แสนบาทรุ่น V ราคา 6.54 แสนบาทรุ่น V+ ราคา 6.94 แสนบาทรุ่น SV ราคา 7.39 แสนบาทและรุ่น SV+ ราคา 7.54 แสนบาทเป็นรุ่นปิดท้ายค่ะ